ส่วนเซฟตี้เบรเกอร์กันดูชนิด RCCB ตัวนี้นะครับผู้ผลิตก็จะกำหนดด้านไฟเข้าอยู่ที่ด้านบนซึ่งจะมีข้อความคำว่าลายครับโดยมีขั้วในหมายเลข1นะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟเข้าและขั้ว n นะครับสำหรับสายนิวทัลทางด้านไฟเข้าครับส่วนด้านไฟออกนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของเบรเกอร์ซึ่งจะมีข้อความคำว่าโหลดครับโดยขั้วในหมายเลขสนะครับสำหรับสายลายทางด้านไฟออกและขั้ว n นะครับสำหรับสายนิวทัลทางด้านไฟออกครับ ผมยกตัวอย่างการต่อสายเซฟตี้เบรเกอร์กันดูชนิด RCCB นะครับโดยเบรเกอร์ตัวสายมือก็จะต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับถ้าผมจำลองเนื้อหมูชิ้นนี้ที่ถูกต่อลงดินไว้นะครับเปรียบเสมือนคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าหากเราไปสัมผัสกับสายลายที่ชำรุดอยู่เบรเกอร์ที่ต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมานั้นจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซฟตี้เบรเกอร์กันดูดที่ต่อสายตามที่ผู้ผลิตกำหนดมานั้นก็จะตัดวงจรได้เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าร่วกครับแต่ถ้าหากเกิดความไม่เข้าใจในการต่อสายใช้งานนะครับเช่นการสลับขั้ว L-N หรือการสลับสายด้านไฟเข้าด้านไฟออกก็จะทำให้เบรเกอร์นั้นเสียหายหรือเบรเกอร์นั้นไม่ตัดวงจรหรือเบรเกอร์นั้นพังได้ครับ เรามาลองทดสอบการเกิดกระแสไฟฟ้าร่วกับเบรกเกอร์ที่ต่อสายสลับด้านไฟเข้าด้านไฟออกกันครับเพื่อนเพื่อนจะได้ยินเสียงดังจากภายในเบรกเกอร์นะครับและเบรกเกอร์ก็จะตัดวงจรซึ่งตอนนี้นะครับแผงวงจรกันดูดภายในเบรกเกอร์นั้นพังแล้วครับถ้าแผงวงจรกันดูดภายในเบรกเกอร์พังนะครับเมื่อกดปุ่มเทสที่เบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็จะไม่ตัดวงจรนะครับ และถ้าหากเราเกิดไปสัมผัสกับสายลายที่ชำรุดอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ก็จะไม่ตัดวงจรหากเกิดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้าด้วยอีกแล้วครับหากเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์แม็กเวลนะครับก็สามารถสั่งสินค้าได้จากช่องทางการติดต่อน,นี้ครับ